สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูน10ปีมัน10ปีมันชื่ออะไรนะกิโรโรนะครับมีน้องแนะนำมาว่าอยากให้วาดก็เหมือนกับว่ายังไม่เคยวาดเลยทั้งที่เคยวาดตัวอื่นๆแล้วอันดับแรกนะครับวาดหัวกลมๆนะครับเรื่องนี้กลมทั้งเรื่องครับต่อมาก็ขีดแบ่งส่วนที่เป็นหมวกแล้วก็ไส้ยาวไปนะครับเดี๋ยวไส้หักแล้วเราก็วาดตรงส่วนที่เป็นตรงอะไรล่ะหูของหมวกอะครับมันเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับด้านข้างทั้งสองข้างเลยเสร็จแล้วก็เราก็จะเหลือส่วนที่เป็นหน้าแค่ตรงนี้นะครับกลมๆสัญลักษณ์บนหน้าผากก่อนจะวาดสัญลักษณ์บนหน้าผากให้เราแบ่งนะครับตรงนี้แบ่งตรงนี้เพื่อเราจะได้รู้นะครับว่าหน้าผากอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วก็ใส่สัญลักษณ์ไปนะครับเป็นรูปหัวกะโหลกคราวนี้ก็ตานะครับวาดตาลงไปตาจะเป็นตาดุดุนะครับตัวนี้กิโรโรเสร็จแล้วก็อีกข้างหนึ่งขีดให้สุดเลยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นตาครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ปากจะวาดให้เป็นเหมือนส่วนของคางเป็นขาวๆนะครับแล้วค่อยมีปากอ้าออกมาแบบนี้นะครับเท่านี้เราก็ได้ส่วนที่เป็นหัวของกิโรโรแล้วนะครับต่อมาก็วาดส่วนตัวนะครับส่วนลำตัวก็จะเป็นโค้งๆจะวาดกิโรโรท่าเท่มากนะครับตัวนี้ขาข้างนี้ยกขึ้นแล้วก็ท้องขาวๆนะครับเสร็จแล้วเราจะวาดให้เป็นสายคาดที่ท้องมีเป็นเหมือนเข็มขัดครับข้างนี้จะเป็นปืนนะครับปืนกระบอกใหญ่ๆเลยวาดเป็นทรงกระบอกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาเติมส่วนที่เป็นที่จับเป็นอะไรออกมาอีกนะครับที่จับเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันคราวนี้ก็วาดเป็นแขนนะครับแล้วก็เป็นมือจับแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งจริงๆมันอีกข้างหนึ่งมันก็ถืออาวุธนะครับเป็นต่อจากปืนนี่แหละแต่ว่าขี้เกียจวาดแล้วนะครับมืออีกข้างหนึ่งเป็นกลางแขนเฉยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นหยักๆมองเห็นไม่เอ่ยเห็นสิต่อมาเรามาตัดเส้นกันนะครับเก็บรายละเอียดกระบอกปืนนิดนึงโอ้เริ่มเจ็บคอแล้วเดี๋ยวอาจจะไอนะครับ คราวนี้ก็ตัดเส้นด้วยหมึกนะครับตัดเส้นด้วยหมึกส่วนใหญ่ก็จะตัดใช้หมึกเส้นใหญ่ตัดในส่วนที่เป็นรายละเอียดใหญ่ๆก่อนนะครับอันนี้ก็ตัดในส่วนที่เป็น
เส้นรอบตัวขาอีกข้างหนึ่งมาด้านรอบเข็มขัดนิดนึงนะครับลำตัวแล้วก็แขนอีกข้างหนึ่งกระบอกปืนนะครับแล้วก็ปลายกระบอกปืนระบายดำๆไปเลยนะครับตรงปลายกระบอกปืนคราวนี้ก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กๆเนาะเดี๋ยวเราจะเอาปากกาที่เล็กลงนะครับมาตัดเส้นอ่ะตัวนี้ละกันจริงๆถ้าเป็นการวาดการ์ตูนทั่วไปอันนี้เป็นเบอร์0.8ก็ถือว่าใหญ่นะครับการตัดเส้นการ์ตูนทั่วไปปกติจะเป็นเบอร์ประมาณ0.5เส้นรอบนอกนะครับแล้วก็เส้นด้านในก็จะเป็นประมาณ0.3อะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้ต้องการให้น้องๆเห็นชัดนะครับคราวนี้ก็อย่าลืมนะครับรอยแผลที่หน้าของกิโรโรนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของปากแล้วก็ตาอีกข้างหนึ่งนะครับที่ไม่ได้วาดตาแบบต่อเนื่องจากเมื่อกี้ไปวาดปากก่อนเพราะว่าตอนระบายตาดำนะครับหมึกมันจะเลอะแล้วทีนี้มันจะไปมือจะไปทับนะครับเนื่องจากมือซ้ายข้อเสียของมือซ้ายก็คือมันจะเป็นการเขียนที่ผิดธรรมชาติของการเขียนภาษาไทยนะครับเพราะว่าภาษาไทยจะเขียนซ้ายไปขวาเนาะพอมือซ้ายมันจะไอ้ตรงเนี้ยครับเวลาเราเขียนไปก่อนแล้วหมึกมันยังไม่แห้งมือเราก็จะถูไปนะครับนอกเรื่องอีกละคราวนี้เราก็มาวาดตรงลายที่ท้องของกิโรโรนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการ์ตูนตัวการ์ตูนสิบตีกิโรโรนะครับตัวสีแดงเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเป็นตัวอื่นนะครับวันนี้ครบ5ตัวแน่นอนสวัสดีครับ